ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner War Chronicle กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมารีวิวนักล่าแวมไพร์เปาโลถาดมืดแวนเฮลซิงและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เรียลเกนชินอิมแพ็ค Summoner War Chronicle และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์ @powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับได้เวลาต้องขิงหน่อยแล้วนะครับหลังจากที่เปิดได้ธาตุมืดตัวที่3ในบัญชีมิสเตอร์ซิเวอร์แม้แต่ยังไม่ออกธาตุแสงเลยนะครับดวงเราก็เอามาใช้อย่างนี้ก่อนซะแล้วถ้าไปเปิดได้ตอน DK มืดน่าจะเดือดกว่านี้ไหนๆก็ได้ตัวละครมานะครับก็เอามารีวิวกันสักหน่อยนึงเปาโลก็จะเป็นนักธนูเขาก็จะมีทำดาเมจตามสัดส่วน SP ที่เป้าหมายเสียไปมีลดเกาะมีสร้างเกาะมีปลดล็อกเอฟเฟกต์ลดพลังและก็มีลดคูลดาวน์ของสกิลการโจมตีปกติเขาจะทำดาเมจ 165% ของแอตแทกและหากถูกโจมตีในขณะที่กำลังโจมตีด้วยดาบยาวจะลดดาเมจที่ได้รับลง 30% ด้วยกันเวลาเข้าไปโจมตีระยะใกล้นะครับแล้วก็หากโจมตีด้วยดาบยาวจะมีโอกาสใช้ Continuous Slash โจมตีปกติ1ครั้งซึ่ง Continuous Slash จะทำดาเมจ 165% ของแอตแทกเช่นกันแล้วก็จะลดเกาะระดับ1นาน14วิโอกาสการลดเกาะจะอยู่ที่ 24% อีกทั้งหากถูกโจมตีขณะที่กำลังโจมตีจะลดดาเมจที่ได้รับ 30% ส่วนสกิลการใช้งานของเขานะครับจะอัพเต็มอยู่ที่เลเวล7เบสสแลชกูดาวจะอยู่ที่18วิใช้มานา3หน่วยทำดาเมจ 732% ของแอตแทกบวก 25.9% ของ SP ที่เป้าหมายเสียไปและลดเดฟระดับ1นาน20วิด้วยกันหากถูกโจมตีในขณะที่กำลังโจมตีจะลดดาเมจที่ได้รับ 30% สกิลต่อมานะครับ Silver Arrow กูดาวจะอยู่ที่18วิเท่านั้นใช้มานา3หน่วยเขาจะทำการกระโดดถอยหลังและก็ทำการยิงธนูอีกทั้งก็ยังไล่เกาะให้กับตนเองการทำดาเมจของเขาจะอยู่ที่ 768.6% บวก 27.2% ของ SP ที่เป้าหมายเสียไปส่วนการสร้างเกาะเนี่ยจะสร้างเท่ากับ 100% ของดาเมจที่ทำได้นาน7วิด้วยกันคือถ้าเขาใช้สกิลนี้บ่อยๆเขาก็จะมีโล่แบบต่อเนื่องเลยนะครับและส่วนพาสซีฟสกิลโกดเกี้ยวจะอัพได้แค่ระดับ1เท่านั้นในระหว่างการต่อสู้ทุกๆวินาทีเขาก็จะทำลาย SP 2%ด้วยกันหากตนเองถูกทำลาย SP 30% ขณะที่ไม่ได้กดเกี้ยวอยู่จะปลดล็อกเอฟเฟกต์เสริมพลังทุกอันและก็จะมีลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลมอนเตอร์ 100% ด้วยกันอีกทั้งก็จะกดเกี้ยว20วิปลดล็อกไม่ได้กรณีที่ตนเองอยู่ในสถานะกดเกี้ยวก็จะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มดาเมจที่ทำได้ 30% เล็งความเร็วสกิล 100% และฟื้นฟูการทำลายสถานะนี้เป็นสถานะทีเด็ดนะครับเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเวนเฮลซิงที่ทำให้แวนมืดเนี่ยค่อนข้างโหดและเดือดมากส่วนสกิลถ้าไม่ตายก็เป็นอีกขั้นของสกิลใช้งานซึ่งก็จะทำดาเมจถึง 1463.9% ของแอตแทกบวก 51.7% ของ SP ที่เป้าหมายเสียไปและหากตนเองอยู่ในสถานะกดเกี้ยวก็จะเพิ่มดาเมจที่ทำได้อีก 100% ด้วยกันนะครับโดยพื้นฐานแล้วตัวละครเปาโลนะครับถือว่าเป็น1ตัวที่เอามา PVP หรือเล่น RTA ได้ดีมากถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในระดับ Tier SS แต่ก็ลองลงมาในขนาดย่อมๆถ้าไปเทียบกับธาตุมือตัวอื่นๆก็ยังมีบทบาทมากอยู่นะครับเรายังสามารถหยิบจับเอามาเล่นได้ซึ่งรูนที่ใช้หรือรูนที่แนะนำให้เล่นเนี่ยก็จะเป็นรูนโทสะและรูนดาบออฟที่มียิ่งมีโจมตีเยอะยิ่งดีเพราะยิ่งเขาดามดาเมจได้สูงเนี่ยเขาก็จะสร้างโล่ได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมลองต่อสู้ให้ดูนะครับนี่เปิดไปก่อนดูเขายิงระยะไกลก็จะเป็นการยิงแบบนี้แต่เดี๋ยวนะ ยิงวืดเกินไปละเนี่ยครับแล้วก็ในระหว่างต่อสู้เนี่ยทุกๆวิเขาก็จะทำลาย SP ของตัวเอง 2% สูงสุดจะอยู่ที่ 30% ด้วยกันนะครับในการทำลาย SPแล้วเขาก็จะติดสถานะกดเกี่ยวแบบนี้นะครับสถานะเนี้ยจะทำให้สกิลของเขาใช้งานได้ไวมากขึ้นแต่ก็จะอยู่ได้แค่20วิเท่านั้นหลังจากนั้นก็ต้องรอคูลดาวน์ใหม่นะครับก็จะใช้ได้อีก20วิเนี่ยครับรอโหลดใหม่ในระหว่างนี้เราสามารถเพิ่มเลือดได้นะแต่ถ้าเขาทำลาย SP ถึง 30% ก็จะติดสถานะกดเกี่ยวอยู่ดีปึ๊บแล้วก็ในระหว่างที่ไม่ติดสถานะกดเกี่ยวก็จะมีพวกรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลภูมิคุ้มกันอื่นๆในระหว่างที่เขาติดสถานะเรียกได้ว่าถ้าทำดีๆเล่นดีๆเนี่ยตัวนี้แทบไม่ติดสถานะอะไรเลยนะครับส่วนการใช้งานสกิลถ้าเป็นสกิลแรกเนี่ยเขาจะพุ่งเข้าไปแล้วก็ทำการโจมตีในขณะที่เขาใช้ดาบยาวโจมตีก็จะมีการโจมตีแบบพิเศษนะครับที่จะมีโอกาสลดเกาะด้วยเพิ่มเติม
เดี๋ยวลองดูนะนี่ครับจะปาดแบบแปลกแต่โอกาสการติดรถเกาะก็จะอยู่แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นฉะนั้นยิ่งตัวนี้นะครับตีไวเท่าไหร่ถือว่าค่อนข้างดีเลยก็มีโอกาสที่เขาจะออกสกิลได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับความแรงสกิลถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับถ้าเขาใช้สกิลดึงระยะสกิลนี้ Silver Arrow เขาก็จะได้โล่ตามดาเมจที่เขาทำได้ด้วยความที่ว่าพาสซีฟของเขาเนี่ยเขาจะทำการลดเลือดการที่เขาสามารถช่วยทำให้ตัวเองรอดได้ก็จะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับยิงธนูเข้าไปสร้างดาเมจ 50,000 กว่าเกาะก็จะอยู่ประมาณ 50,000 กว่าจะอยู่ได้แค่7วิเท่านั้นนะครับสำคัญของตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาเป็นตัวที่ใช้ในการเล่นตัวหลักเราเอาเป็นตัวรองก็ได้เพราะยิ่งเราเอาไปเล่นตัวรองสกิลของเขาก็จะไวมากขึ้นนะครับดูการโหลดสกิลของเขาเล่นตัวหลักอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เล่นตัวรองจะดีมากกว่านะครับนี่ครับสกิลอย่างไวยิ่งเขาติดสถานะกดเกลียวอ่ะสกิลจะไวมากจากคูลดาวน์18วิก็จะเหลือประมาณ9วิเพราะเขาจะเร่งสกิลอยู่ที่ 100% และในระหว่างที่เขาทำลายเลือดถึงติดสถานะกดเกลียวเนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิลพวกนี้นะครับสามารถใช้สกิลได้อีกยืนสภาพอย่างต่อเนื่อง แบบรัวมากเลยนะสกิลเนี่ยจะลองต่อสู้อารีนาให้ดูนะครับแบบออโต้ความโหดของเขาจะขึ้นอยู่กับการทำลายเลือดต้องติดสถานะกดเกี่ยวก่อนถึงจะดีนะครับงั้นก็แย่หน่อยพอกดเกี่ยวแล้วเขาก็จะล้างดีบัฟแล้วก็โจมตีไปโดดคูลดาวน์ของสกิลได้ไวมากขึ้นยิ่งเรามีตัวละครยุให้นะครับก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นแต่นี้จะตายรอดไหมต้องชุบหน่อยแล้วล่ะพอไม่มาร์กนี่โดนรัวเลยนะโอ้ยโอ้ยเจ็บเล็กๆนะเจ็บเล็กๆก็ค่อยสกิลไปแล้วกันนะครับเจอคีฟถลุงยับแต่ถ้าดาเมจน้อยก็จะตีไม่เข้านะครับถึงแม้ว่าจะมีรถเกาะอาจจะอยู่ทีมพวกนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ต้องมีตัวละครฮิลเพิ่มเติมเข้าไปด้วยลองใหม่ซิต้องค่อยๆยิงไปก่อนนะครับถ้าใส่รูนทำลายเลือดฝั่งตรงข้ามด้วยก็อาจจะดีนะครับยิงธนูและจู่โจมแล้วก็เข้าไปปาดปึ๊บกดเกี่ยวรัวสกิลถ้ามีปลดล็อกเอฟเฟคน่าจะดีกว่านี้ถึงว่างั้นตัวละครน่าจะได้ tier ss ถ้าอัพตัวละครถึงขั้น15น่าจะแรงกว่านี้นะครับอันนี้ตัวละครขั้น9ในการปลุกพลังก็เลยไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่ยิ่งเจอสถานะนะจะเจอกาโลดีอย่างครับผมโอ้ยปาที่หายปาเสร็จสร้างโลรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลไงสกิลก็จะไวหน่อยปาดเข้าไปปาดเนี่ยฮะไม่มีตัวปลดล็อกสกิลก็จะประมาณเนี้ย
แต่ดีนะยังมีโล่ทำให้ตัวเองไม่ค่อยตายฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ผมพามาดูเปาโลเพียงเท่านี้นะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ตัวละครธาตุมืดกับเขาบ้างแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ